มาดามสุคนสวยมาแล้วจ้าวันนี้จะพาไปดูกันนะคะว่าพระเอกผิวเข้มป่อณัฐวุฒิมีวิธีรับมือกับอารมณ์ขึ้นๆลงๆกับภรรยาคนสวยที่ตั้งท้องลูกคนที่2ยังไงคะท้องที่2ของคุณภรรยาเอ๋พรทิพย์เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสามีสุดหล่อป๋อณัฐวุฒิเลยต้องดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษแบบว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมโดยเฉพาะของกินที่เอาไว้เดิฟเบบี้แต่งานเนี้ยสาวเอ๋เบรกเอียดบอกว่ายาบำรุงน่ะไม่ต้องขอเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมก็ภรรยาบอกว่าเอากระเป๋าว่ามาโดบเขามาโดบเขาจะได้สดชื่นจะกระเป๋ารองเท้าหรือเครื่องสำอางมาดามว่าสดชื่นเหมือนกันหมดแหละค่ะ